สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาวอร์มอัพรับศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในเดือนนี้กับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่สื่อท้องถิ่นของพวกเขาได้นำเสนอข่าวว่าทีมชาติไทยของเราจะจัดชุดฟูทีมไปแข่งที่ฮานอยแม้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันรายการชัยนะครับที่ประเทศจีนด้วยก็ตาม ซึ่งจากข่าวที่ออกมาแบบนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาจะมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยต้องลงเล่นในรอบคัดเลือกยู3ิมชิงแชมป์เอเชียในขณะที่ทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาอย่างต้องเล่นในรายการช้นะครับในเวลาเดียวกันอีกด้วยแต่ว่า ทีมชาติของพวกเขาทั้ง2ชุดก็สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนซึ่งมันต่างจากเวียดนามที่เป็นรูปแบบ 2-in-1 ที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแยกทั้ง2ทีมออกจากกันอันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวียดนามถึงยกเลิกแมตช์ซูเปอร์คัพกับเกาหลีใต้ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าฟุตบอลของเวียดนามเองก็มีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างมากมายและก็สามารถแยกเป็นทีมชุดย23กับทีมชุดใหญ่ได้ ในตอนนี้ผู้เล่นชุดใหญ่ของเราหลายๆคนก็สามารถเล่นฟุตบอลอยู่23รอบคัดเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นบุยเทียนดุงกวงไฮดินเทืองหรือว่าวานฮาวซึ่งถ้าผู้เล่นเหล่านี้แยกออกไปเล่นรอบคัดเลือกให้กับทีมชุดอยู่23 ทีมชุดใหญ่ของเราก็ยังคงมีผู้เล่นอย่างวันลำวันดุกดุกค,คุยส่วนเจืองคงเฟืองและก็อีกหลายๆคนที่มันก็จะเพียงพอสําหรับเวียดนามในการไปเตะเกมซุปร์คับเจอกับเกาหลีใต้ได้ดังนั้นถ้าผมเป็นคนที่มีโอกาสในการตัดสินใจผมก็คงจะทําเช่นเดียวกันกับทีมชาติไทยที่ผู้เล่นอายุต่ำกว่า23ปีจะต้องแยกมาเล่นในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชียส่วนผู้เล่นที่มีอายุ23ปีขึ้นไปก็ไปเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ ส่วนท่านถัดมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วผู้เล่นไทยที่ติดในชุดยู23พวกนั้นก็เป็นแค่ตัวสำรองในทีมชาติไทยชุดใหญ่ดังนั้นมันจึงไม่ได้มีผลอะไรยามที่ทีมชุดใหญ่ของพวกเขาลงเตะเพราะพวกเขายังมีนักเตะอย่างแดงดาและก็ชนาทีปแต่สำหรับทีมชาติเวียดนามนั้นมันต่างกันผู้เล่นชุดยู23หลายๆคนของเราเป็นตัวหลักในชุดใหญ่เช่นกวงฮายและก็วานฮาว ดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแยกเป็น2ทีมได้อย่างชัดเจนและไปแข่งขันพร้อมๆกันได้เหมือนกับชาติอื่นๆส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นว่าสำหรับทีมชาติไทยเก็บอุ่นเครื่องของทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาคงไม่สำคัญเท่ากับการเตรียมทีมเพื่อไปโอลิมเปกในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า ผมคิดว่าทีมชุดยู23ของเวียดนามมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งเพียงพอและมิสเตอร์พาร์กก็เป็นคนเลือกนักเตะด้วยมือของตัวเองด้วยดังนั้นผมจึงมองว่าทีมชุดยู23ของไทยจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ผ่านเข้ารอบที่สนามมีดิงพวกเขาแค่จะผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยเงินที่ใช้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็เลยได้มากล่าวต่อด้วยความสงสัยครับว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องมาร่วมการแข่งขันที่ฮานอยด้วย ซึ่งแฟนบอลท่านถัดมาก็เลยได้มากล่าวว่าพวกเขามาเตะเพื่อทดสอบทีมก่อนที่จะเล่นรอบคัดเลือกในรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการในปีหน้าเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าไทยเป็นเจ้าภาพยู23ชิงแชมป์เอเชียอยู่แล้วพวกเขามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเป็นการทดสอบทีมและมันก็จะมีผลในแง่จิตวิทยาที่เหนือกว่าเวียดนาม ส่วแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังว่าผมหวังว่าไทยจะนำทีมที่แข็งแกร่งมาเจอกับเวียดนามในแมตช์ที่ยุติธรรมเช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวว่าถ้ามันเป็นทีมชุดที่แข็งแกร่งของไทยจริงๆมันก็จะดีมากเลยและผมก็จะเฝ้ารอที่จะชมเกมส่วนท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าความลึกของจำนวนผู้เล่นของทีมชาติไทยมันดีเลย ซึ่งตรงนี้ถ้าจะให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นก็คือเขาบอกว่าทีมชาติไทยนั้นมีตัวเลือกนักเตะให้เลือกเยอะส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไม่แปลกนิดหนึ่งครับโดยเขาได้มากล่าวว่าวเวียดนามจะต้องตกรอบจากรอบแบ่งกลุ่มรอบนี้ละส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ดูจะเป็นพวกแฟนบอลที่คิดเยอะครับโดยเขาได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยว่าผมนะ่ะไม่เชื่อหรอกพวกเขาต้องซ่อนทีเด็ดเอาไว้มันไม่น่าจะใช่ทีมที่แกร่งที่สุดของไทย ผมพูดจากประสบการณ์ที่ดูฟุตบอลมาเป็น10บสปีเลยส่วนท่านต่อมานี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามาคอมเมนต์แบบจริงจังหรือว่าประชดประชันนะครับโดยเขาก็ได้มากล่าวว่าไทยแลนด์จะต้องซ่อนไพ่เด็ดไว้ใช้ในกีฬาซีเกมส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเราเคารพทีมไทยได้โปรดนำทีมที่ดีที่สุดมาเจอกันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วในอาเซียนในตอนนี้ ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าไทยแลนด์คือคู่ต่อสู้ที่เวียดนามควรที่จะเอาชนะให้ได้ในช่วงเวลานี้แต่จากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าอินโดนีเซียก็ด้วยนะนับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเราแพ้ให้กับพวกเขาในทุกรุ่น เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าทีมชาติอินโดนีเซียยุคใหม่เนี่ยก็น่ากังวลนะจากความสำเร็จของพวกเขาทั้งในระดับยู6 U19 ยู้และก็ยู2่สส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยวีดนามแพ้ให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย,ยเป็นประจำแต่ว่าในตอนนี้เวียดนามมีพักครั้งซอ้อผมจึงคิดว่ามันจะต้องแตกต่างไปแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า แต่ว่าในตอนนี้ทีมชาติเวียดนามของเราก็ไม่ได้มีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดหรอกนะการขาดพานวันดุกไปทําให้เราสูญเสียความแข็งแกร่งไป20%มาที่แฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมชาติไทยยังคงพกพาความเป็นทีมหัวแถวในอาเซียนดังนั้นการเอาชนะทีมชาติไทยได้มันจะเป็นแรงจูงใจในการไปเอาชนะทีมชาติอื่นๆต่อไป ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ